ท็อปทูราไฟท็อปทูราอะไรที่ทำให้อาการพี่พลรู้สึกอย่างนั้นนะคะมันก็บ่งบอกอยู่แล้วอ่ะระบบรากมันแห้งยังไม่เท่าไหร่หรอกพอรักษาได้ยังโอเคอยู่ท่อลำเลียงมันยังโอเคอยู่ทีนี้เราจะแก้เนี่ยถามเลยว่าถ้าจะแก้แบบยั่งยืนเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องใช้เชื้อมากินเชื้อสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับไฟท็อปทูราไฟท็อปทูราอะไรที่ทำให้อาการพี่พลรู้สึกอย่างนั้นนะคะมันก็บ่งบอกอยู่แล้วอ่ะระบบรากมันแห้งอันนี้เนื้อเยื่อยังดีเนื้อเยื่อตรงนี้มันแห้งเป็นแห้งที่แผลก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกพอรักษาได้ยังโอเคอยู่ท่อลำเลียงมันยังโอเคอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นจะแผลเก่าแผลจะแคนเกอร์แต่ดูจากต้นที่มันไม่เป็นมันก็จะดูสดใสมากลำต้นไอ้นี่ลักษณะอาการมันออกเพราะดูจากใบเบยแล้วก็การแตกยอดเขาก็ไม่ค่อยแตกพวกนี้ที่อย่างนี้ถ้าเราแก้ต้องปาดไหมไม่ต้องหรอกครับปาดแล้วมันดีไงนั่นใหญ่ตอนยิงให้ผมจะดูว่ามันรอบไหมที่นี่คือมันคือความลึกของแผลเนี่ยมันไม่ได้ลึกไงมันยังตื้นอยู่ไงไอ้ตรงเนี้ยมันยังมีท่อลำเลียงข้างใต้จากเปลือกเนี่ยมันยังมีท่อลำเลียงน้ํายังมีบางส่วนที่ขึ้นมาได้อยู่ไงมันก็ยังโอเคอยู่ถ้าอย่างทุเรียนเนี่ยมันกินเนี่ยมันกินถึงแก่นเลยถึงเนื้อเลยแหละถึงเนื้อไม้เลยไงแต่นี่มันยังมีเปลือกอยู่ยังโอเคอยู่อย่างเงี้ยสภาพต้นเนี้ยนะยังโอเคอยู่ทีนี้เราจะแก้เนี่ยถามเลยว่าถ้าจะแก้แบบยั่งยืนเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องใช้เชื้อมากินเชื้อก็คือตรงเนี้ยมันไม่มีเครื่องมือตรวจดินเนี่ยผมเลยบอกน่าจะ pH น่าจะไม่4ก็4กว่าแหละดินสภาพเนี้ยเพราะว่าไอ้โรคเนี้ยคือยังไงดินมันก็ต้องเป็นกรดแล้วสภาพดินตรงเนี้ยยังไงมันก็เป็นกรดอยู่แล้วรากมันแห้งรากมันแห้งใช่ไหมใช่พี่ลองดูก่อนก็ได้ฮะเอาของพี่ก็มีไกอาผงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเอาไกอาผงเนี่ยพี่โรยตามอนาเขตโรยเนี่ยอันเนี้ยโรยตรงเนี้ยหนาหน่อยให้รากใหม่มันออกใช่รากตรงเนี้ยมันจะเป็นรากฝอยได้รากตรงเนี้ยยังโอเคอยู่นะรากเนี้ยยังโอเคอยู่นะยังขาวอยู่แต่ว่ารากฝอยมันเนี่ยนะมันแห้งมันแห้งงั้นเราจะต้องการให้ตรงเนี้ยมันออกรากใหม่งั้นเราโรยเนี่ยด้านเนี้ยหนานิดนึงแล้วก็นี้ก็บางลงมาก็ได้ผมว่าปลายรากมันยังโอเคอยู่ทางเนี้ยคือมันมีปัญหาอยู่บริเวณนี้แหละอันนั้นคือรากของมันเหรอพี่ที่มันลอยทำไมมันชี้โดชี้เดขนาดนั้นคะอ๋อผมดึงมันขึ้นมาไงอันนี้คือรากยังดีอยู่เนี่ยสภาพรากเนี่ยมันโอเคชั้นท่อลำเลียงน้ำอาหารมันก็ยังโอเคอยู่คือมันจะเสียเป็นช่วงๆไงการดูดอาหารมันก็เลยสะดุดบ้างขึ้นไม่เต็มร้อยสิ่งที่ต้องทำก็คือฟื้นสภาพรากอันนี้ขึ้นมาใหม่รากที่บริเวณนี้ให้มันดีขึ้นเนี่ยรากเนี้ยตะขาบเนี้ยแสดงว่ามันเพิ่งมาเป็นใช่ไหมเพิ่งเริ่มพี่พลเล่าให้พี่ศักดิ์ฟังอีกรอบหนึ่งว่าอาการอะไรที่เราสังเกตเริ่มแรกว่ามันเป็นไฟท็อปเทอร่าค่ะเราจะได้ช่วยดูแลตั้งแต่ต้นๆได้ค่ะคือก็อย่างที่พี่ศักดิ์บอกแล้วคืออาการมันแสดงคือพอระบบรากมันมีปัญหาสิ่งที่มันตามมาคือเรื่องการลำเลียงน้ำใบได้รับอาหารไม่พอได้รับอาหารไม่พอปุ๊บมันก็แสดงออกทางใบสิ่งที่ตามมาคือตามลำต้นมันก็จะมีแผลมีการแสดงของเชื้อคือการอาการฉ่ำน้ำเปลือกร่อนกล้อมเลียงน้ำอาหารถูกทำลายอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันยังไม่ได้กินลึกชั้นเนื้อเยื่อมันท่อลำเลียงน้ำอาหารยังมีส่งได้มันยังไม่ได้ขาดหมดอะไรเงี้ยต้นมันก็ยังโอเคอยู่โอกาสฟื้นมันก็ยังโอเคอยู่คือลักษณะแบบนี้มันยังไปได้ครับยังไปได้แต่ถ้าเกิดว่ารากแก้ไม่ทันเพราะเมื่อกี้พี่โพสเขาดูในรากอะค่ะรากแขนงอะโอเคแต่ว่ารากฝอยเริ่มมีอาการคือขุมรากฝอยเนี่ยมันเหมือนมันแห้งไงมันแห้งแล้วมันขาดง่ายไงแต่ว่าตัวรากฝอยเองเนี่ยรากมันยังขาวอยู่ยังแข็งยังแน่นอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมยังใช้ได้อยู่เพียงแต่รากฝอยแต่บางส่วนมันดำมันอะไรไปอย่างเงี้ยปลายใช่ไหมนะปลายรากพวกนี้มันขาดง่ายฮะเนี่ยคือตัวเนี้ยมันเป็นท่อดูดอาหารตัวเนี้ยไอ้นี่มันไม่ได้ดูดแต่ว่ามันเป็นตัวที่สร้างไอ้รากพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวลำเลียงขึ้นต้นน่ะมันถึงมีอาการว่ามีน้ำไม่มีน้ำมีอาหารไม่มีอาหารเป็นช่วงๆใช่ไหมคะพี่พศใช่มันก็คือขึ้นมาไม่สะดวกอะเรื่องพูดง่ายๆมันขึ้นมาไม่สะดวกพอไม่สะดวกแล้วมันสะเบียงมันก็ขึ้นไม่ได้อาหารมันได้ไม่ครบถ้วนทีนี้สิ่งที่เราจะนั่นได้คือก็ต้องมานั่งปรับคืออันดับ
แรกเลยก็กระตุ้นระบบรากก็หว่านไกอาเอาผงมาลูกผงไกอามาตัวผงอ่ะลูกแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้อาการต่อมามันจะมีอะไรบ้างคะพี่พศสำหรับคนที่เขายังไม่เจออาการเร็วอย่างที่จักใบมันก็จะเหลืองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแหละเหลืองซีดทั้งต้นซีดทั้งต้นน่ะแล้วก็บันก็ทิ้งเริ่มทิ้งใบไงแสดงว่าพี่จักมีต้นอื่นที่มีอาการนี้แล้วใช่ไหมคะมีเยอะแล้วแหละน่าจะมันกระจายทั่วทั้งแปลงกระจายทั่วมันแต่มันยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เฉลี่ยต้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณขนาดนี้ก็ประมาณโลครึ่งไม่เกิน2โลรัศมีก็คือกระจายไปเลยกระจายไปรอบมันฮะข้างนอกก็บางหน่อยอันนี้ควรลดด้วยสูตรน้ำหรือลดด้วยน้ำมาพี่พศตักน้ำมาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยววัดวิดให้มันในนั้นหน่อยวัดให้มันชื้นเท่านั้นแหละพี่มือเลยแหละให้อย่างนี้เราผสมน้ำเข้มข้นทาได้ไหมครับมันใช้คนละแบบอันนี้เรากระตุ้นระบบรากนะฮะโดยการอามันเก่งเรื่องกระตุ้นระบบรากคือกระตุ้นให้รากใหม่มันเดินเสร็จแล้วเราก็คือเราก็ต้องมีอาหารให้มันอ่ะผมฟังเลยนี่มีหยิบฟังให้เตี๋ยลูกเอาสูตรแห้งมาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวหวานบางๆนิดนึงแต่ว่าเวลาผมใช้อ่ะผมจะหว่านแค่ตรงนี้โซนแค่ตรงนี้คือเราลงเรือแล้วก็สาดเลยแล้วไม่ได้กระจายทั้งร่องแค่นี้แหละไอ้นี่มันต้องทั้งร่องไหมลึกแค่นี้ก็พอเอาต้นที่มันมีปัญหาก่อนก็ได้ฮะเอาเฉพาะต้นที่เรามีปัญหาใช่เราดูก่อนว่าผลมันเป็นยังไงถ้าเกิดมันคุมไปแล้วมันโอเคมันดีขึ้นใบมันใหญ่ขึ้นมันหายจากโรคพี่เขาทำแบบนี้ถ้าเกิดทำเมื่อได้มันเห็นผลก่อนได้มีกำลังใจทำต่อนะอันนี้ต้องลดน้ำไหมครับลดตัวสูตรน้ำไหมหนึ่งต่อ20ก็ลดก็ได้ถ้ามีก็ลดพี่โพสอย่างนี้ต้องเอาลูกบางลูกออกก่อนไหมคะโอ้ไม่ต้องมันเทียมไม่ได้มันก็สลัดลูกอยู่แล้วใช่เนี่ยอาการมันก็ลูกเล็กๆมันก็จะเหลืองก็เหลืองแล้วไงพี่โพสบอกว่าถ้าเกิดทิ้งเอาไว้ไม่นานมันก็จะสลัดลูกด้วยมันก็ร่วงหมดแล้วใช่ไม่ได้นั่นหรอกนี่มันเก็บได้ว่าเก็บแล้วจะต้องเอา BS หรือไตรโคดาม่ามาใส่ไหมคะต้องใส่จะสเปรย์ลงเลยก็ได้ครับใส่น้ำมาแล้วก็ตามอัตราส่วนของกับตันก็ได้ครับแล้วก็วิดวิดไปให้มันอยู่ในระบบรากทรงพุ่มทั้ง BS ทั้งไตรโคดาม่าใช่ไหมคะ BS ถ้ามีก็ BS ด้วยก็ได้อันนี้พอทำระบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลี้ยงเชื้อได้ง่ายแล้วเพราะมันมีที่หลบเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีที่หลบพี่ใส่ไปมันก็อยู่ลำบากแดดจะมุดดินก็มุดยากโดนแดดก็โดนแดดมันก็ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่นั่นก็เอาไตรโคมาทาก็ได้ผสมน้ำแล้วก็ทาหรือถ้ามีปูนแดงก็ไตรโคกับปูนแดงทาอ๋อไตรโคกับปูนแดงได้ได้ครับนี่ผมก็เพิ่งจะฉีดปูนแดงไว้ด้วยนะนั่นแหละแต่มันต้องมีไตรโคร่วมด้วยยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ